วัสดีครับพบกับผมตัวชาแนลครับกับวอร์คัพ2022เมเนีย EP ที่12ครับก็ปัดนิดนึงนะครับโอเคครับก็สรุปผลฟุตบอลโลก2022นัดชิงชนะเลิศนะครับอาร์เจนตินาเสมอกับฝรั่งเศส3-3ต้องโดนจุดโทษปรากฏว่าอาร์เจนตินาชนะฝรั่งเศส4-2อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3เกือบได้แชมป์อยู่แล้วนิดเดียวแต่วันนี้เป็นวันเกิดของเอ็มบัปเป้นะก็เอ็มบัปเป้กิลิแอนเอ็มบัปเป้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ให้เทนตินาคว้าแชมป์ไปเถอะเมสซี่เขาพยายามมาเยอะแล้วล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งครั้งนี้เขาได้แชมป์นาทีนึงให้เขามั่งนะว่าคุณเองก็เพิ่งได้แชมป์ไม่นี่เมื่อ4ปีก่อนนะผัดกันบัดตัดกันนะนะโอเคนะ แต่ไม่เป็นไร2ปีข้างหน้าเรายังมีสิทธิ์อยู่เพราะมีบอลยูโรตัวที่เขาชื่อเยอรมันครับ รอบหน้าผมเป็นเจ้าภาพครับผมเยอรมันผมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยูโร2024 2ปีข้างหน้ายังไงผมก็ยืนรออยู่แน่ๆอีก23ทีมเป็นใครเดี๋ยวรอดูกันครับแต่ผมเป็นเจ้าภาพผมได้เล่นแน่นอนเย้ นอกจากฝรั่งเศสกับเยอรมันแล้วยังมีอีก4ชาตินะครับที่ยังมีสิทธิ์ลุ้นและรอลุ้นกันอยู่ก็คืออิตาลีครับรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปบนโลกแต่รอบหน้ายูโรผมจะไม่ให้พลาดเด็ดขาดผมต้องเข้าไปร่วมให้ได้เพื่อมีสิทธิ์ในการป้องกันแชมป์ยูโรหลังจากที่ได้มาแล้วในเมื่อยูโร2020ถึงแม้ว่าจะเตะในปี2021ก็ตามแต่ผมก็เป็นแชมป์ไปก่อนแล้วแล้วป้องกันแชมป์ให้ได้ผมอังกฤษผมก็จะเข้าไปให้ได้เหมือนกันครับผมก็จะไม่ยอมอิตาลีเพราะว่าอยู่ต้องแบ่งกลุ่มเหมือนกันดูแต่ละกันโอเคสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเข้าไปได้เหมือนกันครับเพื่อจะได้ไปเจอกันในยูโร2024ขอบคุณครับเพราะผมเป็นนอร์เวย์ครับแต่ต่อให้นอร์เวย์ไม่ได้ยังมีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ฟินแลนด์รวมถึงสวีเดนด้วยครับเป็นชาวสแกนดิเนเวียเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบคุณครับ อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะครับแต่รอบนี้ยังมันเจ้าภาพนะยังไงเยอรมันได้อยู่แล้วแหละ โอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ครับ2022เมเนียนะครับ EP 12ช่วงหมีกับลุงปวดบนโลกนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ